ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมพวกเราเนี่ยถึงชอบดูพวกหนังสยองขวัญหรือว่าพวกหนังฆาตกรรมหรือวิดีโอเกี่ยวกับการเล่าคดีฆาตกรรมเหมือนที่ไดมอนเล่าแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองมาพูดคุยกันดูนะว่าเพราะอะไรกันแน่ทำไมพวกเราเนี่ยถึงชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหรือเรื่องราวสยองขวัญก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะครับวันนี้เนี่ยแต่งตัวแบบนี้นี่คือไม่ได้เท่หรือว่าอะไรนะพอดีว่านั่งในห้องมันหนาววันนี้เนี่ยไม่ใช่รายการลึกลับจับมาเล่าแบบที่ทุกคนเนี่ยนั่งรอกันติดตามทุกอาทิตย์นะจะเป็นก็เล่าไปเลยสิคะนะครับซึ่งเป็นรายการที่ไดมอนจะเอาไว้แบบเล่าเหมือนกับวันนี้คิดอะไรอยากจะมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าเป็นไดอารี่ส่วนตัวของตัวเองจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยในหัวข้อนะครับว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไดมอนสนใจนะว่าทำไมเนี่ยคนเราถึงชอบดูหนังผีดูหนังสยองขวัญดูหนังฆาตกรรมหรือแม้กระทั่งชอบเสพเกี่ยวกับบทความคดีฆาตกรรมนะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยเนาะซึ่งรวมถึงตัวไดมอนเองก็สงสัยเหมือนกันเราต้องลองนึกย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะไอตอนที่เวลาเราดูพวกหนังสยองขวัญเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หมวดหมู่เนาะง่ายๆเลยว่าหนังผีหนังคดีฆาตกรรมที่มีฉากโหดร้ายหรือว่าหนังสืบสวนหนังผีที่คนชอบดูเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาที่ดูฉากที่สยองขวัญใช่ไหมจบไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โอเคสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผ่านไปแล้วเช่นเวลาฉากที่มีผีโผล่มาแบบพรวดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเราจะรู้สึกตกใจแต่หลังจากตกใจเสร็จไปแล้วจะสังเกตไหมว่าทุกคนจะรู้สึกแบบเฮ้อหรือว่ารู้สึกแบบยิ้มแบบปื้มปิ่มมีความสุขเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเรารู้สึกว่ามันเป็นการโรคจิตหรืออะไรนะแต่ว่าเท่าที่ทําไปอ่านดูมาเนี่ยมันเหมือนร่างกายเรานะครับมีการหลั่งสารที่ทดแทนในการที่เรารู้สึกแบบตกใจหรือหวาดกลัวอะไรแบบนี้นะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมีความสุขหลังจากการที่เจอฉากตกใจแล้วก็ถ้าไปเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมใช่ไหมคดีฆาตกรรมเนี่ยที่คนส่วนใหญ่คือชอบดูแบบชอบดูมากๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาที่ฆาตกรมีการลงมืออะไรเนี่ยเราจะรู้สึกแบบอยากจะติดตามดูเขาจังเลยว่าเขาเนี่ยทำไมถึงทำแบบนั้นนะแล้วเขาลงมือแบบนั้นได้ยังไงหรือเขามีวิธีการลงมืออะไรที่สลับซับซ้อนหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการที่เขาหลบเลี่ยงไม่ให้คนตรวจจับตรวจพบได้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็พวกฉากที่มีความแบบซาดิสอะไรแบบนี้นะดัมมอนก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นความโรคจิตส่วนตัวของเราหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยฉากที่มีแบบฉากเลือดสาดเลือดกระจายหรือแม้กระทั่งการที่มีฉากฆ่าแบบโหดๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าความเป็นอยู่ของคนไทยเราในตอนนี้ก็อาจจะมีความเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเก็บกดเล็กๆแต่ไม่ถึงขั้นโรคจิตนะก็แค่เป็นความเก็บกดว่าเออเรารู้สึกอยากจะระบายบางอย่างความเครียดเช่นเวลาที่อ่ะน้องฝนเครียดเงี้ยเขาก็อยากจะไปต่อยมวยใช่ไหมเพราะว่าจะได้ลงแรงอะไรกับครูฝึกมวยไปจะได้ไม่ต้องมาลงกับเราซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการที่อยากจะระบายบางอย่างออกมามากกว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าการที่เราชอบดูหนังแบบฆาตกรรมโหดๆเนี่ยแปลว่าเราโรคจิตอะไรแบบนี้นะมันคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นแบบเรื่องของการที่หาที่ระบายในการดูหรือเสพคนอื่นที่ทำไปแทนอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงไงมันเป็นแค่เรื่องที่คนสมมุติมันขึ้นมาเป็นหนังอะเนาะหรือแม้กระทั่งการที่มีคดีจริงๆก็ตามเนี่ยเราก็ตามไปดูเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าเออเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงกันแน่คนร้ายเนี่ยทำลงไปอย่างนี้เพราะอะไรมีต้นสายปลายเหตุยังไงส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนสอบสวนเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรเนาะก็อย่างที่คนก็รู้กันว่าการที่เราอยากดูเนี่ยเช่นเหมือนกับเราดูการ์ตูนโคนันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออเราอยากจะรู้ว่าเวลาที่มีการฆาตกรรมเราไม่ได้สนใจหรอกว่าคนร้ายเนี่ยลงมือเพราะอะไรแต่เราสนใจว่าคนร้ายเนี่ยลงมือทำยังไงเช่นแบบมีวิธีการฆาตกรรมในห้องปิดตายยังไงด้วยนั่นแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้มากที่สุดคือตัวเอกหรือว่าพระเอกของหนังหรือของการ์ตูนเนี่ยเขาจะมีวิธีการสืบสวนยังไงในการที่จะแกะรอยคนร้ายเก็บรวบรวมหลักฐานหรือช่างสังเกตยังไงนั่นเองนะครับถึงจะทำให้เรารู้สึกว่าเออมาถึงหน้าติดตามอันนี้ก็คือไดมอนพยายามไปอ่านตามหมวดหมู่แบบที่คิดเอาเองนะอันนี้คือสันนิษฐานเอาเองจากแบบสิ่งที่ทำมาแล้วก็จากประสบการณ์ที่แบบพยายามรวบรวมข้อมูลใช่ไหมเวลามาเล่าเรื่องแบบเพื่อนๆฟังเลยคิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่การที่เราโรคจิตส่วนตัวหรอกแต่มันเป็นการที่เราเนี่ยอยากจะหาที่ระบายมากกว่าโดยที่เขาแบบมีนักเชี่ยวชาญคนนึงนะที่เขาเป็นเหมือนกับด็อกเตอร์คนนึงจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแบบหนังสยองขวัญบ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบพยายามจะไปตามทำการวิจัยของเขานะว่าเพราะอะไรทำไมคนเนี่ยถึงชอบไปเล่นบ้านผีสิงหรือแม้กระทั่งดูหนังผีเนี่ยก็อย่างที่ดัมมอนบอกไปนะว่าด็อกเตอร์คนนี้เขาก็ทำงานวิจัยมาประมาณว่าคนที่เขาเข้าบ้านผีสิงหรือว่าดูหนังผีเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นพวกเขาเนี่ยอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ลองเสพสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองมันจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าแล้วพอเราสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เจอสิ่งน่ากลัวเหล่านั้นไปได้เนี่ยเช่นผ่านฉากหนังผีที่ดูน่ากลัวมากๆเนี่ยเวลาที่มีคนบอกว่าหนังผีเรื่องนี้น่ากลัวมากเราไปดูมาแล้วจบเราก็รู้สึกมีความเซฟในตัวเองหรือว่าเราผ่านบ้านผีสิงที่น่ากลัวเนี่ยเราไม่ได้ชอบดูผีแต่เราแค่อยากจะผ่านบ้านผีสิงอ่ะอันนี้คือด็อกเตอร์เขาก็บอกว่างานวิจัยของเขาเนี่ยก็วิจัยออกมาได้ประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือลงท้ายด้วยการที่มีสาระบ้างว่าอยากจะให้แบบประกอบสิ่งที่เราพูดหรือว่าเราคิดเห็นนะซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เดมอนเนี่ยแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะถูกผิดยังไงก็เพื่อนๆเนี่ยมาลองคุยกันดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างกับการที่ทำไมคนเราถึงชอบดูหนังสยองขวัญหรือแม้กระทั่งคดีฆาตกรรมมาร่วมพูดคุยกันที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเดมอนจะมาเล่าเรื่องอะไรหรือว่าจะถ่ายอะไรให้กับเพื่อนๆดูอีกในก็เล่าไปเลยสิคะเนี่ยก็ไว้มารอติดตามกันใหม่สำหรับวันนี้นะครับก่อนจะลากันไปเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับที่สำคัญนะครับกดปุ่มติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เดมอนเนี่ยลงคลิปแปลกๆลงคลิปสนุกๆหรือว่าลงคลิปที่มีสาระแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดมอนต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ Whatever I want, that was my life. I don't wanna brag it, my steal on. More like.